วัสดีครับท่านพิงทองสวัสดีครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยเป็นไงครับเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือเปล่าครับก็แผนวันนี้ผมตั้งใจจะมาแก้แบบชนะคะแนนก็พอครับเพราะว่าพี่เขาก็แบบมีหมัดเขาที่หนักรุนแรงด้วยครับงั้นหมายความว่าเราอาจจะไม่แรงไม่อะไรคือโดยฐานมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่มันอยู่ๆก็แบบคิดอยากจะแลกเขาขึ้นมาเป็นไรครับชกมามีโมเมนต์นี้บ่อยไหมก็มีนะครับแบบเวลาเราเจ็บอะไรเงี้ยเหมือนแบบชอบแลกชอบอะไรทันเจ็บไหมก่อนจะแลกเราได้เจ็บไหมยังไม่เจ็บครับแต่เหมือนแบบเขาจะเดินมาหาเราอยู่แล้วไงอ๋อเราก็เลยแบบงั้นก็บวกสักหน่อยวะครับแล้วผลนับแรกเป็นไงครับก็ดีใจอยู่นะเกิดอะไรขึ้นเขาโดนอะไรจากเราโดนหุกซ้ายครับเหรอแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับคิดว่าเขาจะนอนเลยไหมหรือน่าจะลุกหรือจะยังไงก็คิดในใจก็น่าจะลุกขึ้นมาครับอ๋อก็ยังไม่เต็มคาราเบลว่างใช่ยังไม่เต็มคาราเบลแต่ก็ลุกขึ้นมาสู้ใช่ความมั่นใจในตอนนั้นเป็นไงครับก็เริ่มมีความมั่นใจแล้วว่าจะชนะน็อกได้จากเดิมทงที่เราปักไว้ว่าจะชนะคะแนนเนี่ยเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนตั้งแต่นับแรกครับแล้วเป็นไงเราได้โดนอาวุธครับอะไรเขาบ้างไหมฮะมีโดนเตะครั้งหนึ่งครับโดนเตะนิดนึงเท่าตลอดเกมมีโดนเตะครั้งเดียวแล้วก็ต่อยมาแต่ไม่โดนต่อยเหมือนเฉียดๆอย่างนี้อ๋อเหรอถ้าที่โดนแล้วนับได้ก็คือโดนเตะอยู่ครั้งเดียวจริงๆครับเหมือนแบบโดนเตะครั้งสุดแล้วเราก็เป็นฝ่ายชนะน็อกครับผิดคาดตัวเองเล็กๆไหมครับผิดคาดมากเลยฝ่ายที่สองในวันแล้ววันลุ่มแล้วเป็นไงครับคิดว่าเราจะตั้งธงหรือตั้งเป้าหมายอย่างไรบ้างผมตั้งเป้าหมายไปที่ต่อยวันใหญ่ครับวันแชมเปี้ยนชิพถ้าเป็นมวยไทยผมอยากชิงแชมป์ราชดำเนินกับประเทศไทยเราอยากจะได้แชมป์ร่ามเนินกับประเทศไทยเพิ่มตอนเราเคยเป็นแชมป์ช่องเจ็ดป่ะไม่เคยชิงเคยชิงใช่ไหมเคยชิงสองช่องเจ็ดสองครั้งแล้วก็ลุมพินีครั้งหนึ่งครับไม่ได้แชมป์ชิงช่องเจ็ดจะใครครับชิงช่องเจ็ดมีนมเปรี้ยวกับเพชรบัลไลครับไม่รู้สึกเราจะเป็นแชมป์ห้อมน้อยป่ะยังไม่เคยเป็นเลยยังไม่เคยเป็นแชมป์ต่อยมายังไม่เคยชิงไม่เคยเป็นแชมป์เลยว่าเคยแต่ชิงสามครั้งก็เลยอยากจะเป็นแชมป์กับเขาบ้างครับคลิปภาพไหนครับที่แบบว่าเล็งไว้แชมป์ประเทศไทยกับราชดำเนิน112ปอนด์ก็คือแชมป์ที่เราเล็งๆไว้ก็คือเป็นสถาบันใช่อะไรก็ได้ครับมีดีหรือที่เราตั้งเป้าไว้นะประมาณ112ปอนด์ใช่แต่คราวนี้ถ้าเกิดเราไปต่อยวันใหญ่เนี่ยในน้ำหนักในวันใหญ่รู้สึกถ้ามันในวันรายการใหญ่ในรายการหลักเนี่ยมันจะประมาณ115ปอนด์หรือเปล่าฮะอะตอมเวทแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะตอมเวทฝ่ายชายจะมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปต่อยสัก115ได้ไหมได้เราต้องกินไปเยอะๆนะครับต้องบำรุงนะครับ112นี่ถือเป็นน้ำหนักที่ดีแล้วน้ำหนักที่ดีสำหรับเราครับอะชัยชนะครั้งนี้มันแหมค่อนข้างจะเด็ดขาดแล้วก็ดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆโอเคอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์เราหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยด้วยนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับผมท่านพิมพ์ทองสจเล็กมังนนท์สู้เต็มที่แน่นอนครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับขอบคุณครับยังไม่ได้ปล่อยแฟนที่